นี้ลุ้นว่าเพลงอะไรต่อไปเนี่ยนานแล้วที่ไม่ได้เอากระเป๋าไอ้ตัว F2 ออกมาใช้มันก็เล็กพอสมควรแต่ครั้งนี้ไม่ได้กล้อง DSLR มาเอาแค่ wireless มาแล้วก็เดินทั้ง4ตัวจริงๆก็แล้วก็เหลือพอใช้แล้วที่ว่างในรถเหมือนมันเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยทั้งที่จริงๆมันลดไปหน่อยเดียวเองต่อไปว่าจะถ้าไม่ใช่งานที่ต้องใช้ DSLR จริงๆคิดว่าคงไม่พกไปไหนแล้วเพราะว่ามันก็หนักแล้วก็ไม่ว่าจอดรถที่ไหนนะมีกี่กระเป๋าก็ต้องขนลงโน้ตบุ๊กเอ่ยไอเดี๋ยวนี้เพิ่มไอ้นี่มาอีกอัน iPad มาอีกอันนึง MacBook Pro ก็ยังต้องใช้ก็ช่วงแรกการลดอะไรให้ลดในชีวิตให้น้อยๆลงไปก็คงแค่นี้ก่อนก็นับว่าเหมือนลดลงไปไม่ใช่น้อยนะสำหรับภาระในส่วนนั้นแต่ต่อไปว่าพยายามจะลดลงให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ปีนี้เริ่มสายตายาวดูประมาณนี้ก็ต้องใช้แว่นถึงจะชัดวันนี้ก็คง
นั่งแค่ร้านนี้เนี่ยไม่ทำอะไรมากมายคนเราก็ควรใช้ชีวิตสบายๆไม่เร่งรีบไม่เป็นงานเป็นการมั่งจริงๆโหลดงานใส่เครื่องมา1งานงานใหญ่ๆว่าต้องมาทำนึกไปนึกมาก็กลับไปบ้านแล้วไปทำจอใหญ่ๆน่าจะดีกว่าหรือไม่ก็เผลอๆก็ไม่แน่นะก็อัพไปอาจจะมีรายการเพิ่มแรมให้คอมบ้านเพราะว่ามันจะได้เร็วขึ้นหน่อยก็จะไม่ได้สบายๆไม่ต้องมานั่งนี่หรือไม่ก็ไม่แน่วันหลังยังอยู่อีกหลายวันอีกอาทิตย์นึงอ่ะก็ว่ากันจะโหลดงานเก็บไว้ในเครื่อง MacBook Pro แล้วเดี๋ยวอาจจะทำไปกลับไปก็อาจจะได้ส่งกันเลยเร็วขึ้นสบายๆวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมีเสบียงเมื่อเช้าไปกาดวันพุธหลายๆอย่างที่เดินที่กาดวันพุธมันไม่แพงแต่ว่ามันหมดเร็วแบบไม่แน่เชื่อไออย่างมะขามป้อมเดินกลับไปเดินกลับมาอีกทีหายไปแล้วก็ได้กางเกงยีนส์มือสองมา3ตัวไม่แพงก็สนุกดีจริงๆมันอาจจะใช้หรือไม่ได้ใช้แต่ว่าคิดมากคือได้บางทีเราก็อยากซื้ออะไรเล่นบ้างแล้วก็แวะมาเสื้อตัวหนึ่งเสื้อก็ไม่ได้กะอะไรหรอกแต่ว่ามันที่นี่เขามีโครงการช่วยเหลือหมาแมวเราต้องบริจาคอยู่แล้วเราก็เลยถือว่าซื้อเสื้อแล้วก็บริจาคเงินช่วยเหลือหมาแมวไปก็เอาเสื้อมาเล่น1ตัวกล้วยฉาบเอ๊ะไม่ใช่กล้วยฉาบแต่กล้วยทำแห้งๆเค็มๆมันเรียกอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าช่วงนี้กล้วยเหลือน้อยไอ้ล็อตที่เราได้ซื้อมาสักถุงใหญ่ๆก็มีแค่นั้นเองเหลือแค่นั้นคือแม่ค้าซ่อนไว้ใต้โต๊ะคนที่ไปด้วยไปถามเขาบอกไม่มีแต่พอเราไปเขาจำได้เขาโอเคคือเหมือนว่าของมันน้อยก็มีให้เฉพาะขาประจำเจ้าใหญ่ๆเท่านั้นแล้วก็เลยแสดงว่าหน้าตาเรายังขายได้พูดตั้งยาวดนตรียังไม่เลิกจริงๆแล้วผมเจอคนเล่นดนตรีที่นู่นเนี่ยที่ตลาดด้วยอากาศวันพุธแต่ผมไม่ได้คุยกับมันหรอกผมไม่รู้จะคุยอะไรมาบ้านนี้เราก็ไม่ได้คุยกันเหมือนกันแค่ทักทายกันนิดเดียวแล้วก็เป็นก็เล่นไปเราก็ทำอะไรไปวันๆคือแกเป็นญี่ปุ่นที่ทำงานในอเมริกาก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้จะคุยอะไรกันนานๆเจอกันทีเย็นนี้เมนูน่าจะเป็นเห็ดหอมอาจจะมีเนื้อย่างด้วยเพราะว่าแถวเนี้ยมันก่อไอ้เนื้อในเมืองไอ้ที่ยังย่างถ่านใช้ถ่านไฟลนไฟมีกลิ่นควันอ่อนๆ อย่างเงี้ยในเมืองไม่ค่อยมีหรือไม่ก็ดูไม่ค่อยสะอาดเราซื้อเนื้อในตลาดไปย่างเองสบายอ้ออาหารมาต่างจังหวัดอีกอย่างมันเกี่ยวกับต่างจังหวัดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เมื่อวานอยากกินข้าวไอ้นั่นไข่เจียวแหนมซื้อเข้าแล้วมันหลายตังค์ไอ้นี่แหนมแวะห้างมาการมีร้านสะดวกซื้อแบบของต่างชาติมันก็ดีอย่างนี้แหละแหนมซื้อ1แถม1ยังเหลืออยู่เดี๋ยวมีรายการอีกแล้วก็ไข่เจียวโหลนึงปั๊บ1แม่บ้านเราก็สบายแล้วกับข้าวอย่างอ้อมีเห็ดหอมเพิ่งซื้อไปเห็ดหอมผักกาดผักชีนี่ผักชีนี่ร้านเล็กๆเขาปลูกเองออร์แกนิกเขาเพิ่งให้มาแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าทำอะไรได้บ้างก่อนกินได้หลายวันเลยเนาะเยอะเอาละเดี๋ยววิดีโอจะยาวเดี๋ยวต่อภาคต่อไปเพลงต่อไป